เป็นยังไงครับบ้างครับกับการเรียนในหัวข้อที่ผ่านมานะครับในเรื่องของ Quick Analysis นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่2แล้วนะครับในบทที่4นะครับจะเป็นเรื่องของการหาผลลัพธ์นะครับการหาแนวทางที่เป็นไปได้แล้วก็การคาดการณ์หรือพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตล่วงหน้านะครับซึ่งผู้เรียนเคยตั้งคำถามไหมครับว่าถ้าเราต้องการรู้ว่าผลกำไรข้างหน้าเวลามีการปรับเปลี่ยนต้นทุนหรือราคาขายต่างๆเกิดขึ้นมาจะได้ผลกำไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือถ้าเรามีข้อมูลที่เราเก็บในธุรกิจของเราเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีนะครับ1ปีแล้วเราต้องการรู้ว่าในอีก3เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้าเราจะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะครับเราจะได้ศึกษาในบทนี้กันนะครับโดยใช้โปรแกรม Excel ในการทำงานเหมือนเช่นเดิมนะครับถ้าผู้เรียนพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับในการใช้ Excel สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการพยากรณ์ผลลัพธ์นะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่หรือเราเรียกมันว่าเป็นการ forecast นะครับซึ่งผู้เรียนนะครับสามารถนำข้อมูลที่ผู้เรียนมีนะครับมาลองใช้ Excel ในคำสั่งการพยากรณ์ผลลัพธ์นะครับเพื่อปฏิบัติพร้อมๆกับอาจารย์ได้เลยนะครับจะได้ทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยในการพยากรณ์ผลลัพธ์หรือการ forecast นะครับอันดับแรกเลยนะครับผู้เรียนจะต้องมีข้อมูลก่อนนะครับซึ่งไอ้ข้อมูลที่ผู้เรียนมีนะครับจะต้องประกอบไปด้วยอันที่หนึ่งนะครับจะต้องมีคอลัมน์หนึ่งที่เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับไทม์ไลน์นะครับหรือเกี่ยวกับวันที่ที่เราใช้ในการทำรายการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างตัวอย่างของอาจารย์นะครับจะเป็นวันที่ที่เขาสรุปยอดสั่งซื้อในแต่ละเดือนนะครับอันที่สองนะครับที่ผู้เรียนต้องมีเลยในข้อมูลก็คือคอลัมน์ที่บ่งบอกถึงผลลัพธ์หรือจำนวนที่เราต้องการให้พยากรณ์ล่วงหน้าได้นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการมีในที่นี้นะครับจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันตามระยะเวลาที่เราเก็บลงไปนะครับอันนี้คือ2 อย่างที่ควรจะมีในข้อมูลของผู้เรียนนะครับเมื่อเรามีข้อมูลครบตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการพยากรณ์ล่วงหน้าซึ่งในการทำงานนะครับหรือการใช้คำสั่งนะครับเราจะเข้าไปที่ตัวเมนู Data หรือข้อมูลข้างบนก่อนนะครับจากนั้นนะครับผู้เรียนจะต้องเอาเมาส์นะครับไปคลิกตรงเซลล์ไหนก็ได้นะครับที่เป็นส่วนของข้อมูลนะเพื่อให้เคอร์เซอร์หรือเมาส์ของเรานะครับรับรู้ว่าตอนนี้เราได้เลือกข้อมูลชุดนั้นอยู่นะครับวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เรามีจากนั้นนะครับในการวิเคราะห์พยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าหรือการ forecast นะครับเราจะเลือกที่ตัวแผ่นงานการพยากรณ์นะครับหรือ forecast ข้อมูลเราก็กดที่ตัวแผ่นงานการพยากรณ์เลยนะครับเราก็เห็นว่าตัว Excel นะครับก็จะขึ้นตัว Visual Line ขึ้นมานะครับเป็นการนำข้อมูลที่เรามีไปสร้างเป็นแผ่นภาพนะครับเป็นกราฟแล้วก็จะมีสิ่งที่เป็นส่วนของการพยากรณ์ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีฟ้านะครับจะเป็นส่วนของข้อมูลจริงที่เรามีและส่วนที่เป็นสีส้มนะครับจะเป็นส่วนของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ด้วยโปรแกรม Excel เป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแค่เรานำข้อมูลที่เรามีนะครับแล้วเราก็กดที่ตัวแผ่นงานการพยากรณ์หรือการ forecast นะครับตัวโปรแกรมก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีแล้วก็ทำการพยากรณ์ออกมาล่วงหน้าได้นะครับซึ่งใน default ที่เป็นตัวอย่างของอาจารย์นี้นะครับจะเห็นว่าล่วงหน้าอยู่ประมาณนะครับ
ตั้งแต่เดือนตุลา62นะครับพฤศจิกายน62แล้วก็ธันวาคม62 3เดือนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตัวโปรแกรม Excel สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้นะครับในการพยากรณ์นะครับผู้เรียนอาจจะต้องการปรับจุดสิ้นสุดของการพยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้านะครับซึ่งในการปรับเปลี่ยนนะครับผู้เรียนสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนจุดสิ้นสุดของการพยากรณ์ได้ที่ตัวเมนูปฏิทินข้างล่างนะครับให้ผู้เรียนกดคลิกที่ตัวเมนูปฏิทินนะครับจากนั้นผู้เรียนก็เลือกช่วงหรือวันเวลาที่ผู้เรียนต้องการให้พยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าไปนะครับเช่นอาจารย์ต้องการปรับไปจนถึงเดือนกุมภานะครับอาจารย์ยังใช้วันเวลาเดิมแล้วกันนะครับก็คือวันที่15เราก็เลือกเป็น15กุมภานะครับจากนั้นผู้เรียนก็จะเห็นว่าตัววิชวลไลน์ข้างบนนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับจากเมื่อกี้มีถึงแค่วันที่15ธันวาคม62นะครับก็จะเพิ่มมาอีก2เดือนก็คือ15มกราคม63แล้วก็15กุมภาพันธ์63นะครับดังนั้นในการปรับจุดสิ้นสุดของการพยากรณ์ขึ้นอยู่กับผู้เรียนนะครับว่าต้องการดูการพยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าไปกี่ช่วงเวลาผู้เรียนก็สามารถเลือกได้นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มสร้างนะครับตัวโปรแกรม Excel นะครับก็จะสร้างตัวชีตใหม่ขึ้นมานะครับที่เป็นผลลัพธ์ของการพยากรณ์ให้เราได้รับรู้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งนะครับในส่วนที่ Excel สร้างขึ้นมานะครับเราก็ลองปรับแต่งดูนะครับในที่นี้นะครับเรามาลองดูทีละส่วนกันนะครับก็คือส่วนแรกก่อนก็คือส่วนของวันที่นะครับในส่วนของวันที่นะครับก็คือผู้เรียนจะสามารถที่จะดูข้อมูลเหมือนเดิมได้นะครับก็คือจะเห็นว่าตั้งแต่15ตุลา61นะครับจนถึง15กันยา62อันนี้คือข้อมูลของเราที่เราเก็บข้อมูลไว้นะครับหลังจากนั้นก็คือเป็น15ตุลา62ไปจนถึง15กุมภา63นะครับจะเห็นว่าจำนวนที่สั่งซื้อจะไม่มีค่าข้อมูลแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ถึงวันที่เราจะสรุปยอดสั่งซื้อของแต่ละเดือนนะครับก็เลยเป็นข้อมูลว่างๆที่เรายังไม่ได้บันทึกข้อมูลลงไปดังนั้นตั้งแต่15ตุลานะครับจนถึง15กุมภาพันธ์63เราจะมาดูในส่วนที่เป็นคอลัมน์ของการพยากรณ์นะครับว่าจากข้อมูลที่เรามีและเราต้องการรู้ล่วงหน้าว่าตุลาถึงกุมภาพันธ์63จะมียอดสรุปจำนวนสั่งซื้อเป็นยอดเท่าไหร่เราก็จะมาดูในส่วนของการพยากรณ์นะครับก็จะเห็นว่า Excel ก็จะเอาข้อมูลที่เรามีนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปออกมาเป็นผลลัพธ์ให้เรารู้ได้นะครับอย่าง15ตุลา62ก็จะกลายเป็นสรุปยอดจำนวนสั่งซื้อก็เป็น 4,400 นะครับจนถึงกุมภา63ก็จะเป็นประมาณ 4,900 กว่าอันนี้คือสิ่งที่ Excel พยากรณ์ผลลัพธ์ออกมาให้เราได้นะครับตามข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับตัวแผนภาพนะครับที่ Excel สร้างขึ้นมาให้นะครับยังเหมือนเดิมก็คือสีฟ้าคือข้อมูลที่เราเก็บไว้ส่วนสีส้มก็คือข้อมูลที่ Excel พยากรณ์ออกมาให้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในตัว Excel นะครับยังบ่งบอกถึงค่าความเชื่อมั่นนะครับในการพยากรณ์ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับตัว Excel จะบอกค่าความเชื่อมั่นมันด้วยนะครับว่าระดับล่างกับระดับบนจะมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเช่นในที่นี้ก็คือ15ตุลาจะเห็นว่าการพยากรณ์เขาพยากรณ์มา 4,400 ความเชื่อมั่นที่ระดับล่างจะอยู่ประมาณ 3,800 นะครับความเชื่อมั่นระดับบนอยู่
ประมาณ 4,192 นะครับอันนี้คือช่วงความเชื่อมั่นที่เราสามารถนำไปใช้ได้นะครับเป็นขอบเขตของการพยากรณ์ที่ Excel พยากรณ์มาให้ได้นะครับซึ่งในขอบเขตตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของหัวคอลัมน์ข้างบนจะมีในส่วนของการกรองได้ฟิลเตอร์ได้นะครับเราก็สามารถเข้าไปกรองดูข้อมูลตามที่เราต้องการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่จำนวนสั่งซื้อนะครับการพยากรณ์ที่ Excel ทำให้นะครับหรือแม้แต่ระดับความเชื่อมั่นเราก็สามารถเข้าไปกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลที่เราสนใจได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ Excel สามารถพยากรณ์ออกมาให้ได้หรือนะครับแม้แต่ในการตั้งค่านะครับในลักษณะของการพยากรณ์นะครับเราก็สามารถตั้งค่าความเชื่อมั่นได้ก่อนที่เราจะสร้างออกมานะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราลองย้อนกลับไปที่ตัวข้อมูลเรานะครับตอนที่เรากดตัวสร้างแผ่นงานพยากรณ์นะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเลือกอยู่ข้างล่างจากนั้นเราสามารถมาปรับช่วงความเชื่อมั่นตรงนี้ได้นะครับในที่นี้ก็คือค่าเริ่มต้นของตัวโปรแกรมจะตั้งไว้ 95% แต่ถ้าเราต้องการมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เราก็สามารถปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับหรือแม้แต่ช่วงของการเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของการพยากรณ์หรือจุดสิ้นสุดของการพยากรณ์ตามที่อาจารย์ได้แนะนำไปเมื่อกี้ก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันนะครับรวมถึงช่วงของข้อมูลนะครับที่เราใช้ในการพยากรณ์ก็ปรับแต่งได้นะครับดังนั้นถ้าผู้เรียนต้องการปรับแต่งก็เข้ามาปรับแต่งในส่วนของตัวเลือกหรือออปชันตรงนี้ได้เลยนะครับ